The Truth เจาะลึกจริงจากที่สำนักข่าว CNN รายงานถึงฟีฟ่าได้ออกมาปฏิเสธคำขอจากประธานาธิบดียูเครนที่ต้องการส่งข้อความสันติภาพก่อนฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนั้นด้วยก่อนหน้านี้สื่อหลายสำนักได้พยายามสอบถามเรื่องนี้ไปยังฟีฟ่าแต่ก็ไม่ได้รับความเห็นใดๆและคาดว่าไม่น่าจะเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ทำเช่นนั้นเพราะมีระเบียบที่คัดค้านนำการเมืองใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเขาต้องการปรากฏตัวผ่านวิดีโอลิงก์ก่อนที่อาร์เจนตินาจะลงป้องกันแชมป์กับฝรั่งเศสที่สนามกีฬาลูเซลในเมืองโดฮาโดยจะมีผู้ชมทั่วโลกหลายร้อยล้านคนติดตามดูล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานอีกว่าทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าหลังถูกปัดตกข้อเรียกร้องให้ฉายคลิปเรียกร้องสันติภาพของประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีก่อนศึกฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันที่18ธันวาคมโดยทำเนียบประธานาธิบดียูเครนระบุในคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรถึง CNN เมื่อวันเสาร์ที่17ว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวซึ่งบันทึกเป็นภาษาอังกฤษมีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้เกิดสันติภาพรัฐบาลกาตาร์สนับสนุนแนวคิดริเริ่มของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ทว่าฟีฟ่าปิดกั้นมันและไม่ยินยอมให้มีการเปิดคลิปคำแถลงของประธานาธิบดีก่อนการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศทางการยูเครนยืนยันว่าจะยังคงเผยแพร่คลิปดังกล่าวผ่านช่องทางอื่นๆพร้อมเตือนว่าการที่ฟีฟ่าไม่ยอมออกอากาศให้นั้นแสดงให้เห็นว่าองค์กรนี้สูญเสียความเข้าใจอันมีค่าของกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นเกมที่หลอมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ใช่สนับสนุนให้เกิดความแตกแยกทั้งนี้ฟีฟ่าพยายามใช้ทุกมาตรการเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์ถูกใช้เป็นเวทีแสดงจุดยืนทางการเมืองของฝ่ายใดขณะที่รัฐบาลกาตาร์เองก็ไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของยูเครนล่าสุดผู้นำยูเครนแถลงว่าทั่วโลกยังคงได้ยินข้อเรียกร้องสันติภาพของตนอยู่ดีถึงแม้ว่าฟีฟ่าจะตัดสินใจไม่นำคลิปไปออกอากาศให้ก็ตามถึงแม้ฟีฟ่าจะปิดกั้นสารของเราไม่ให้เผยแพร่ในสนามก่อนการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศที่กาตาร์แต่ทั่วโลกยังคงได้ยินข้อเรียกร้องของเราอยู่ดีเซเลนสกี้ระบุในการแถลงข่าวประจำวันพร้อมเผยว่านักฟุตบอลยูเครนและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆต่างก็ช่วยกันเผยแพร่สารดังกล่าวออกไปจากที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของยูเครนได้ออกมาเรียกร้องขอให้สหรัฐส่งอาวุธให้กับยูเครนเพิ่มเพื่อใช้ต่อต้านการรุกรานของรัสเซียและเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนนั้นทั้งนี้ออเลนาเซเลนสกาภริยาของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ยังได้ระบุถึงสงครามครั้งนี้ว่าเป็นเหมือนฮังเกอร์เกมส์ที่เด็กๆต้องเสียชีวิตจำนวนมากโดยออเลนาเซเลนสกากล่าวระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐซึ่งได้ขึ้นเวทีกล่าวปาศัยต่อสภาคองเกรสของสหรัฐเรียกร้องให้สหรัฐส่งอาวุธที่ทันสมัยให้ยูเครนเพิ่มเพื่อต่อต้านการรุกรานของรัสเซียซึ่งเธอบอกว่าสิ่งที่ยูเครนต้องการคืออาวุธเพื่อนำไปใช้ในการต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนบ้านเกิดของตัวเองไม่ใช่นำไปเพื่อรุกรานดินแดนของผู้อื่นนอกจากนี้เซเลนสกายังได้โชว์คลิปวิดีโอของเด็กชาวยูเครนหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสงครามซึ่งเธอเรียกสงครามครั้งนี้ว่าเป็นเหมือนฮังเกอร์เกมของรัสเซียที่ชีวิตของเด็กๆต้องถูกสังเวยให้กับความรุนแรงของผู้มีอำนาจอย่างไรก็ตามเธอได้กล่าวขอบคุณทางสหรัฐที่ได้ให้การสนับสนุนอาวุธยูเครนเป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งอาวุธเหล่านั้นก็ได้ช่วยปกป้องชีวิตชาวยูเครนจำนวนมากอย่างไรก็ตามสงครามในยูเครนยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่5แล้วทำให้ยูเครนต้องการอาวุธเพิ่มซึ่งหากสหรัฐได้ให้การช่วยเหลือส่งอาวุธให้ยูเครนเพิ่มก็จะถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันระหว่าง2ประเทศล่าสุดวันที่18ธันวาคม65ดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์ข้อความลงบล็อกดิจิตถึงกรณีภริยาเซเลนสกี้ด้วยว่าเป็นข่าวอื้อฉาวในหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสและต่อมามีหนังสือภาษาอังกฤษหลายฉบับภริยาเซเลนสกี้เดินทางไปปารีสเพื่อขอให้กลุ่มประเทศ EU ส่งเงินมาช่วยสามีของเธอรบกับรัสเซียที่ยูเครนเธอไปเดินช้อปปิ้งในกรุงปารีสวันเดียวหมดเงินไป40,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาขณะที่ยังมีรายงานว่าสหรัฐได้ให้การช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่ยูเครนไปแล้ว8,000ล้านดอลลาร์
นับตั้งแต่เริ่มสงครามซึ่งสภาคองเกรสตอบรับข้อเรียกร้องของเซเลนสกาและบอกว่าจะอนุมัติการส่งอาวุธให้ยูเครนเพิ่มเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสหรัฐเปิดเผยว่ากำลังจะส่งเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาร์สให้กับยูเครนอีก4ชุดเพื่อใช้ต่อต้านการรุกรานของรัสเซียจากกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่20ธันวาคม2565สกอตริตเตอร์อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองนาวิกโยธินสหรัฐได้มีการเปิดเผยว่าฝ่ายตะวันตกกำลังวางแผนสำหรับการโค่นล้มประธานาธิบดียูเครนวโลดิมีร์ เซเลนสกีโดยผลักดันให้วาเลรีซาลุชนีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพยูเครนเป็นผู้นำของยูเครนโดยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับช่อง YouTube ของ Judging Freedom Reader อ้างว่าตะวันตกมีการผลักดันเซเลนสกีอยู่เบื้องหลังโดยเน้นที่วาเลรีในฐานะผู้นำในอนาคตของยูเครนตามที่ริเตอร์ได้มีการให้สัมภาษณ์ในสื่อตะวันตกที่จะส่งเสริมชาลุชนีโดยชี้ให้เห็นว่าวันเวลาแห่งการปกครองของเซเลสกี้กำลังจะสิ้นสุดลงเนื่องจากเขาไม่มีอำนาจอีกต่อไปและไม่สามารถที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ที่ตามมาได้ของเหตุการณ์คนอย่างนายพลวาเลรีจะเป็นผู้กำหนดอนาคตของเคียฟเมื่อความขัดแย้งดำเนินมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเขาจะเป็นผู้นั่งโต๊ะเจรจาจากฝ่ายยูเครนอดีตเจ้าหน้าที่เขากรองระบุสิ่งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หัวหน้าขบวนการ We Are Together with Russia วลาดิเมียร์โกลอฟกล่าวว่าประธานาธิบดียูเครนกำลังใช้บริการเขากรองยูเครนเป็นกองกำลังสนับสนุนเพียงอย่างเดียวเพื่อรักษาอำนาจและต่อสู้กับคู่แข่งทางการเมืองของเขาโกลอฟบอกกับทัสว่าเซเลสกี้กำลังสร้างศัตรูทางการเมืองจำนวนมากในระหว่างที่เขาพยายามที่จะสร้างระบบอำนาจแบบชายคนเดียวในยูเครนซึ่งจะสร้างกองกำลังฝ่ายค้านขนาดใหญ่ให้กับเขาอดีตเจ้าหน้าที่ CIA ฟิลิปจิโรดียังระบุอีกด้วยว่าเซเลสกี้พยายามให้นาโต้มีส่วนร่วมในความขัดแย้งโดยตรงกับรัสเซียโดยอธิบายว่าประธานาธิบดียูเครนและที่ปรึกษาของเขามุ่งมั่นที่จะทำให้สถานการณ์บานปลาย